เศรษฐีใหม่ส่งท้ายปีหนุ่มช่างซ่อมขนหัวลุกถูกรางวัลที่1รวย72ล้านเตรียมกลับบ้านเกิดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่1ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สภ.แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับพันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวหลังมีข่าวว่ามีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1ธันวาคม66จำนวน12ใบได้รับเงินรางวัล72ล้านบาทก็ได้รับคำตอบว่าเป็นความจริงจากนั้นได้ให้ร้อยตำรวจเอกนพดลลีซ้ายรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.แปลงยาวพาผู้สื่อไปพบกับผู้โชคดีรายดังกล่าวที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อไปถึงก็พบกับนายอวยชัยเคารพอายุ56ปีเศรษฐีป้ายแดงชาวจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่ร้านดังกล่าวโดยนายอวยชัยเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบว่าถูกรางวัลที่1ก็ตื่นเต้นมากๆทำอะไรแทบไม่ถูกรีบมาบอกเมียและพากันไปบอกเฮียตีเจ้าของร้านจากนั้นก็ให้เฮียตีโทรศัพท์บอกพันตำรวจเอกปรีชาเพื่อรับทราบเดิมไม่อยากให้ดังแต่เพื่อนร่วมงานทราบก็พากันดีใจแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กกันตอนนี้ก็โอเคแล้วจากนี้จะยังทำงานที่นี่ไปอักสักระยะรอเฮียตีรับคนงานใหม่ก็วางแผนจะพาภรรยากลับใช้ชีวิตที่บ้านเกิดสร้างบ้านหาทำร้านต่อไปด้านเฮียตีบอกว่านายอวยชัยทำงานที่ร้านมากว่า20ปีเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์สุจริตชัดชาติชวนคนกรุงลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบสั่ง50เขตขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติชวนคนกรุงเทพมหานครลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบสั่ง50เขตขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้ย้ำภาครัฐพยายามหาทางช่วยแก้ปัญหาเมื่อวันที่1ธันวาคม2566ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีการเปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบวันแรกที่สำนักงานเขตว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องตัวเลขผู้มาลงทะเบียนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีมาหลายรอบแล้วแต่ปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นนายชัดชาติกล่าวต่อว่าโดยสัปดาห์ผ่านมาได้ให้นโยบายกับ50สำนักงานเขตให้หาวิธีลงทะเบียนเจ้าหนี้ด้วยเป็นกระบวนการที่ทำคู่ขนานเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดกทม.มี 2,000 ชุมชนคิดว่าทุกคนรู้ว่าเจ้าหนี้รายใหญ่คือใครหากทำเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการสั้นลงอ่านข่าวเริ่มแล้วลงทะเบียนแก้หนี้ในระบบนอกระบบย้ำนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเหตุกระทบทุกคนเศรษฐกิจขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบให้มาลงทะเบียนเพราะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วมีแต่จะดีขึ้นเราเป็นหนี้นอกระบบชีวิตเราก็แย่พออยู่แล้วแสดงว่าชีวิตถึงทางตันจึงต้องให้ภาครัฐมาช่วยเชื่อว่าภาครัฐจะเก็บเป็นความลับไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่เราพยายามหาทางช่วยต้องเริ่มจากการยอมรับปัญหาก่อนไม่ต้องอายทุกคนมีความลำบากในชีวิตได้เอาข้อมูลมาแล้วเราช่วยกันหาทางแก้ปัญหาต่อไปเชิญชวนประชาชนไปลงทะเบียนในทุกเขตทุกจังหวัดข้อมูลจะได้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะข้อมูลที่อยู่ในนอกระบบก็มาอยู่ในระบบผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติกล่าวดีเดย์วันที่1ธันวาคมลงทะเบียนแก้หนี้มท.1ย้ำดูแลคุ้มครองป้องข้อมูลแจ้งนายกรัฐมนตรีจ่อแจงนโยบายชัดวันที่8ธันวาคมนี้ดีเดย์วันที่1ธันวาคม
เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบมท.1กำชับปกครองจัดกำลังคนเสริมให้เพียงพอย้ำดูแลคุ้มครองป้องข้อมูลลูกหนี้ชี้นายกรัฐมนตรีเตรียมมอบนโยบายวันที่8ธันวาคมนี้วันที่1ธันวาคม66นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้เริ่มเปิดระบบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบเช่นการถูกข่มขู่คุกคามหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกลไกของรัฐโดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่ https://dbt.dopa.go.th หรือเดินทางไปลงทะเบียนนะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ว่าการอำเภอทุกแห่งส่วนของกรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองให้ดูแลระบบการลงทะเบียนทั้งส่วนของออนไลน์และ Walk-in ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกรวมถึงดูแลคุ้มครองในเรื่องความลับของข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและตัดสินใจหันหน้าเข้ามาพึ่งพาหน่วยงานรัฐในครั้งนี้นางสาวไตรสุรีกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอสำหรับสนับสนุนมาตรการนี้ประสานกับทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการไกล่เกลี่ยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กำลังประสบปัญหาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อเป็นไปตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ประกาศให้หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีคืนความหวังและสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยทั้งนี้หลังจากได้เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนแล้วเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปในทิศทางเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานกลางในการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่บุคลากรทางปกครองได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่8ธันวาคมโดยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการให้นโยบายต่อไปก่อนเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนท่านมท.1ได้ติดตามกำชับภายในหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมทำความเข้าใจการทำงานการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วท่านมท.1จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาจากหนี้นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนใช้ช่องทางที่รัฐบาลจัดให้ร่วมกันหาทางออกเพิ่มโอกาสที่จะหลุดออกจากวงจรหนี้ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไปนางสาวไตรสุรีกล่าว